พลงนี้จะพูดถึงช่วงที่เขากำลังจะเลิกกันจะพูดแนวแบบเศร้าหน่อยก็คือวันที่มันช่างแสนสุขใจและต่อจากนั้นฉันก็สุขกว่าใครเจอหน้าเธอยังสุขใจสุขกว่าใครและเหตุการณ์บางอย่างไม่รบกวนเธอ